หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานหนักมากๆจนไม่มีเวลาครับจะสุขภาพย่ำแย่คำถามคือหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าตอนนี้สุขภาพคุณไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอยู่เราเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเติบโตโอป้าบอกเลยครับว่าจำเป็นครับเพราะเหตุผลที่คุณมีปัญหานี้มันเกิดจากโรคภายในโรคภายในเป็นโรคสะท้อนของโรคภายนอกนะครับถ้าหากว่าข้างนอกคุณมีปัญหาครับสุขภาพไม่ดีหน้าตาแบบเสื่อมโทรมหรือว่ามีปัญหาต่างๆทางด้านการเงินมันมาจากรากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญรากจะกำหนดของต้นไม้นะครับว่าจะมีผลลัพธ์อะไรยกตัวอย่างปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มครับปลูกแอปเปิลเนี่ยจะได้กินผลส้มก็ไม่ได้ปลูกทุเรียนจะได้กินส้มก็ไม่ได้จริงไหมครับคุณปลูกอะไรคุณจะได้กินอย่างนั้นการที่คุณมีปัญหาแล้วก็ไม่ร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแย่มากๆไม่มีเวลาครับมันแก้เป็นสเต็ปบายสเต็ปได้เช่นคุณเนี่ยไม่มีเวลาคุณทำงานหนักแต่คุณลืมกดข้อหนึ่งไปครับว่าคุณจะต้องจ่ายเวลาให้กับตัวเองบ้างนั่นคือการจัดตารางเวลาให้กับตัวเองมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัวคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ตัวเองอยากทำอะไรที่คุณชอบคุณก็ไปทำและสุดท้ายเนี่ยคุณก็แบ่งเวลาให้กับงานครับหลายคนเนี่ยเอาเวลาให้กับงานหมดเลยจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองครับสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากๆครับเพราะสิ่งสำคัญความสุขสนุกเนี่ยจะดันนะครับให้คุณไปสู่การประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความทุกข์ทรมานจากการทำงานแล้วคุณแบบก็ไม่ชอบงานเท่าไหร่แต่อยากจะทำเพราะว่าอยากจะได้เงินแบบนี้คุณจะร่ำรวยได้ขึ้นยังไงจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับอย่าทำงานหนักเพื่อเงินแต่จงจัดเวลาให้ตัวคุณและจัดเวลาให้การทำงานจัดเวลาให้สิ่งที่คุณชอบนะครับเพราะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาทุกอย่างในชีวิตไปทำงานแต่คุณจะต้องทำงานนะครับแล้วก็มีการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มีความสุขจากการใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าเป็นไลฟ์บาลานซ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลคือถ้าเกิดว่าคุณสุขภาพย่ำแย่หรือว่ามีปัญหาด้านการเงินตอนนี้โอป้าว่าเหมาะมากที่จะเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะมันอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนระดับความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตไปเลยก็ได้ครับเพราะข้างในกำหนดข้างนอกครับข้างล่างที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าที่คุณจะรู้อีกครับเพราะฉะนั้นรากต้นไม้เนี่ยมันกำหนดผลของต้นไม้คนส่วนมากอยากเปลี่ยนผลของมันครับอยากสุขภาพดีอยากหน้าตาดีอยากร่ำรวยอยากจะคิดดีคิดบวกแต่ข้างล่างครับมันแบบมันไม่เวิร์คครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ข้างล่างเนี่ยมันเวิร์คก่อนแล้วข้างบนมันจึงจะเวิร์คนะครับปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ